ื่องมองมองเสียงอ่อนเสียงหวานนะนั่งย้อนแสงสาวเหลือน้อยเนี่ยแหละกูจะตบกับพี่ขวัญก็อย่างนี้อีตรงสาวเหลือน้อยเดี๋ยวกูเอาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะกูเกลียดตรงสาวเหลือน้อยนี่แหละเจ๊กินข้าวยังกินแล้วครับผมหลายอีกนะเจ๊หน้าตอนหันได้นานๆออกหน้าสักข่าวเลยใช่ทำไมตอนหันหน้าต้องเกรงขนาดนั้นกลัวมันขาดวันนี้ไปขายไหมเนี่ยถังไหนอะถังอะไรถังตรงทำไมถังเล็กหรือว่าถังใหญ่ถังเล็กทำไมเจ๊เจ้าหรอไม่มีเชือกเจ้าเอาไปดิล้างเลยนับเอาไปเลยจะให้เบบี้เพียบเลยเอาไปเลยเอาละไปเลยล้างเรียบร้อยหาซื้อมันไม่มีเชือกหนูให้ฉันให้เฟียไปเลยกับป่าเธอก็มีดูป่าป่าอยู่ตรงนู้นนั่นๆๆเห็นไหมนั่นแหละล้างเอาไปใช้เลยขอบคุณค่ะหนูหาซื้อมันมีแต่เป็นถ้าจะเอาลังใหญ่ก็บอกหลังบ้านมีนี่เอาถังนี้แหละหรือจะใส่เขาเหี่ยวหรือจะเปลี่ยนอ๋อเออเอาให้มันแบบว่ากระชับกระเฉงเบียร์ยังไม่แบกแก๊สไปเลยลวกจากบ้านไปเลยเออสรุปแล้วสรุปคือเขาไม่มาแล้วเหรอใครอ่ะมามันพาลูกไปโรงพยาบาลพรุ่งนี้มาเหรอเออเนี่ยสบายดีติ๊กไม่ไหวมันมากเพราะมันอกเจระวังหมออ้อยออกกูเกลียดหมออ้อยสับบาดพันนี้แล้วกูเกลียดหมออ้อยข้าวโพดเวลาเฉือนแล้วมันไม่ขาดแล้วมันน่ากินไม่ต้องเอาถึงเม็ดไอ้ถึงซังถึงซังไม่ถึงเบียนไม่ถึงแค่ครึ่งเม็ดแต่ถ้าแม่ลากเอาไปถึงเม็ดเลยจ้ะบางทีของเอามือทำอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาใจทำนะจ้ะต้องใจทำ
ที่ยงเองแม่ช่วยนะไม่ต้องเฉือนข้าวโพดแม่เฉือนขาดหมดไม่สนใจแม่เอานั้นมาใส่ให้ลูกดีกว่ามาแม่ไปเอากะละมังใบนั้นมาแม่กะละมังใบใหญ่น่ะข้างบนน่ะลูกจะมาใส่ข้าวโพดที่เฉือนแล้วเอาแล้วเราใส่กระติกไม่เอาไอ้ไตที่มันเฉือนแล้วเนี่ยตังค์ใช่มั้ยจะได้ใส่ถังขยะง่ายแกะกุ้งใส่แล้วครับระวังเสียของด้วยเอาครับทำไมเก่งขนาดนั้นกลัวมันหักกลัวมันขาดขอฝักหนึ่งเอาไปทำข้าวโพดฝักหนึ่งเหลืองอีกด้ามไปไหนแม่หาให้ลูกหน่อยหมูปิ้งหมูปิ้งอ่ะปิ้งคมเฟียดวางวะเล่นคมไม่เอามีอะไรข้าวโพดคุกน้ำตาลจานหนึ่งกับเจ๊ป้าอันคนดอกทองป้าอันเป็นคนดอกทองอ่ะป้าอันไม่ใช่คนดีนะคนดีไม่ได้ชื่ออันคนชื่ออันไม่ได้คนดีเพราะคนชื่ออันเป็นกะหรี่อยู่นู่นนู่นสนามหญ้า คิดถึงเจ๊ครับผมสวัสดีป้าอันเจ๊เวลาหั่นทำไมต้องทำปากเหมือนมันเกรงไหม มันเกรงปากเกรงมากเกรงนี่คือเกรงหน้าหันหรือหุ่นกูเกรงอีแฟดอกปูสุกกุ้งสุกหอยแครงค่ะไข่ก็ไม่รู้จะขายที่ไหนเคหะค่ะแม่เหล่าคะอันไม่ได้อยากกินแต่อยากบอกปูเจ๊อร่อยมากถึงยังไงก็ต้องหักไหมเจ๊ใช่แต่ว่าก็ต้องให้มันเลี้ยงให้มันสวยไปก่อนเวลาอยู่ในกล่องใช่ไหมเนี่ยมันต้องอยู่แบบเนี้ยไม่รู้ว่าโรคจิตมั้งโรคจิตหรือเปล่าไม่รู้ของที่ก่อนจะยำมันต้องสวยก่อนถึงแม้เราจะเอาไปหักเวลายำเนี่ยมันก็ต้องสวยก่อนไหมนอกจากไม่มีเวลาจริงๆอ่ะมาแล้วฝนตกตอนนี้เลยนะ
เทงูออกใครตุ่นนอนอยู่กับลุงน้อยเหรอยิ้มแมวโดกติดลุงน้อยเมื่อคืนพอลุงน้อยเดินขึ้นก็วิ่งตามมีตุ่นตามใช่ไหมพอมาเลี้ยงเนี้ยมันดูน่ากินนะแล้วเวลาเราหยิบใส่ถุงอะมันหยิบถูกมันเป็นหน่วยตวงได้ดีใช่ไหมเจ๊ทาแป้งอะไรแป้งพม่าค่ะเชิญข้าวโพดหน้าได้มาเพราะว่าเราไม่มีเวลามานั่งเฉือนใช่ไหมอยากเกรงมากค่ะตะคิวจะแดกเอาหน้าโนสงสัยเงี้ยแบบนอนนอนใครแม่ทำไมอีตุ่นทำไมอ่ะทำหน้าฝนเก่งปากตามส่วนข้าวโพดทำน้าได้ต้มวันละกิโล30ค่ะเอาแค่นี้พอจะตายหาเอาค่ะที่ว่างนะแต่มีต้องคมนะรับมีดแล้วเราล้างมีดนะคะอย่าดราม่านะคะนี่นะคะน้ำยังหยดอยู่ค่ะไปตรงถังขมิ้นแป้งพม่าอะไรน่ะนะจงเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากฟ้าเอาแล้วเอามาให้เหรอเอานะจงเอามาจากไหนอ่ะจงแช่ของนะเพิ่นโอ้ยขอบคุณค่ะเรียกว่าเหมือนใครทำตกเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้จัดปลายปูไปเอาไปเอาให้ใครไปเอาพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์สวัสดีค่ะคุณแม่ทำเองเรียเจเบียเคยขี่วัดไล่ขิงไหมไม่เคยเมียไปไม่ถูกเมียไปไม่ถูกเอาจริง
เบียงโง่นะเรื่องขับรถเอาจริงน่าฟินมากทาแป้งพม่าเหรอหน้าขาวใช่ใช่ค่ะทาแป้งพม่ามันเย็นหน้ามันไม่ร้อนหน้าดีอ่ะเบียร์ท้างแต่ไปตลาดหนักไปตลาดเช้าอ่ะมันเกรงก็กลัวมันหักกลัวแบบไอ้ปีนี้เขาเรียกว่าชิ้นข้าวโพดน่ะเจ๊ทางนี้ฝนตกทางนี้จะตกแล้วพี่ฝ้ายนี่ก็กำลังจะตกเลื่อยหรือฝานครับผมเลื่อยเวลาชิ้นมันออกมาสวยเวลาเราจับหักเป็นแผ่นๆเนี่ยมันดูน่ากินอยากกัดฝานกัดกรามกัดกรามเพลงหุยอ่ะหุยอ่ะเพลงเงี้ยมากพี่เจนเพลงอะไรไม่รู้อ่ะอีโนเพลงบ้านไอ้ย่ะมีคนพูดในไลฟ์เจเล็กว่ายำพี่เบียร์สู้เจเล็กไม่ได้พี่รู้สึกไงคะไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าไม่ได้เป็นเครื่องมือใครค่ะลูกค้าใครลูกค้ามันเนาะต่างจิตต่างใจโอ้ต่างจิตต่างใจอะค่ะคือเบียร์ยำเพื่อเอาตังค่ะเบียร์ไม่ได้ยำเพื่อเอาทุโร่เหรียญทองอะค่ะยำเอาตังค่ะยำเอาตังด้วยแล้วก็ยำเพื่อทำเวลาไม่ได้ยำเพื่อสร้างสถิติหรือว่ายำเพื่อเอาชนะใครอะเข้าใจนะคะต่างจิตต่างใจบางคนก็ว่าเบียร์ลอยฟ้าบางคนก็ว่าเล็กก็ลอยฟ้าก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบเออถามว่ามีผลอะไรไม่มีเลยไม่มีปกติเราก็คุยกันปกติ
แล้วแต่คนชอบบางคนชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มมากกว่าทำไมเจ๊ต้องมาเรียนทีละอันเวลายำก็ต้องฉอกมาฉอกไม่ฉอกค่ะเหมือนเวลาเหมือนอ่ะเหมือนยกตัวอย่างเนี่ยเวลาเราเลี้ยงไว้อย่างนี้ใช่ไหมเวลาลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็หยิบออกมาได้เลยเนี่ยหยิบมาแล้วก็เนี่ยหักเนี่ยก่อนเปิดร้านของมันต้องดูสวยงามแม่อันนี้ล้างลูกหน่อยอีตุ่นไปไหนแล้ววะกลับมาได้ยังรเจ๊ขายถึงกี่โมงมันจนกว่าสินค้าจะหมดจะแบบของที่วางหน้าร้านจะหมดหมดก็คือกลับบ้านเลย ตุ๋นอยู่เฉยๆเป็นไหมเดินทั้งวันแต่พี่ชอบรสชาติน้องเบียร์มากๆอร่อยกินกี่ร้านก็ไม่เหมือนโอ้ขอบคุณค่ะไม่ทราบว่าคนที่เขาเป็นโรคนักปั่นยอดเยี่ยมนักปั่นยอดเยี่ยมเอาอยู่ว้าวก็มาจากทีมชาติใช่มาจากทีมชาตินักปั่นยอดเยี่ยมนักปั่นน้องเหล็กยอฝนมืดมาเชียวตุนตุนตุนอีตุนลูกชอบไอ้ลูกกระตาของมันที่มันแบบคาดข้างเลยนะมัวแต่เจมไม่ได้หันมาดูลูกหลับไปแล้วแม่นั่งดูไลฟ์สดลูกหลับไปแล้วจ้าเจ๊อย่าลืมหั่นฝักของเจ๊ด้วยนะโอ้ยเวลาเราประคองมันต้องประคองด้วยนะประคองฝักไม่ให้มันหักเนี่ยเวลาเราจับตรงกลางไม่ได้เราต้องเอามือ4มือเนี่ยทำเงี้ยเห็นไหมน้ำหนักมันเท่ากันไม่หักแต่จริตเนาะกว่าจะได้กินแต่ละถุงยี่ดอกน่าเหนื่อย
เอาง่ายๆภาษาชาวบ้านนี่กว่าจะได้แดกแต่ละทีนี่แล้วผ่านการดัดจริตโดยแม่คัดตกเลยค่ะตกไปเลยค่ะรีบตกนะคะเบียร์มาช่วยแม่ทำไมไม่ต้องเดี๋ยวจัดการเองไม่เสียไม่เสียไปนั่งมีหน้าที่นั่งนั่งเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่บอกแม่เก็บติดเสื้อผ้าหมูปิ้งปิ้งปิ้งอีปิ้งอย่าเข้ามานะอีตุ่นกลัวปิ้งอย่าเข้ามามึงน่ากลัวมากอีปิ้งจะเข้ามาอีตุ่นคนพองเลยอีไข่ตุ่นคนพองมาใจอันนี้ฝนร้องนะพี่ชายความมืดทำไมทำหน้าแบบนั้นเกรงเกรงตกมามากพอดีนะตรงนี้ตกมาเลย2ชั่วโมงเต็มที่ปะเราไม่มีเวลามานั่งฝานข้าวโพดเข้าใจไหมถ้าเราฝานนะคือลูกค้ารอนานมากคือเนี่ยต้องฝานไว้เลยแต่ถ้าเหลือก็ทิ้งนะข้าวโพดไม่เอามาใช้อีกวันนึงนะเพราะอีกวันนึงมันจะเป็นยางใช่ไหมล่ะต่อให้อุ่นก็ใช้ไม่ได้ต้องทิ้งเหลือมากเหลือน้อยต้องทิ้งอย่าไปเสียดายมันเอามาอุ่นไข่อีกรอบไม่ได้แล้วนะข้าวโพดนะมันฟอแล้วก็ไม่หวานแล้วข้าวโพดใช้ได้หนเดียวมะม่วงก็เช่นกันไม่ช่วยเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ถ้าปูไม่ตับแต่ถ้าปูเหลือเก็บไว้ได้ไม่ทิ้งนะชิ้นมันจะน่ากินแบบเนี้ยเคยทอกเห็นไหมจะน่ากินเนี้ยมันเป็นเส้นเรียงๆเนี้ยเจ๊คงหิวแม่ฝากไปปิดให้ลูกหน่อยปิดเลยอากาศอย่างเงี้ยไม่ควบไม่เสียหรอกอะไรทำงี้ดิเร็วโอ้ยลมเย็นเลิศโอ้ยควยทอกตะกร้าตกเหลือก็ทำข้าวโพดข้าวโพดพลาข้าวโพดพลาคืออะไรวะ
ตูนตูนหันไปกินไปนะอยากกินด้วยข้าวโพดโรยน้ำตาลมะพร้าวขูดนะแล้วก็ใส่นมสดนะนะเลือกขายยำขายข้าวโพดไอ้เนี่ยไอ้แล้วข้าวโพดอบข้าวโพดกุ๊กเนยแรงฝนตกใหม่ตกกำลังจะตกหนักค่ะมีตรงคมนะดูมีตรงคมหวานข้าวโพดหมดทุกวันไหมใช่เบียร์บางทีก็เหลือแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะเนาะนิดๆหน่อยเหลือก็ทิ้งก็ทิ้งเพราะว่าอีกวันมันใช้ไม่ได้มันเป็นยางมันอุ่นไม่ได้แล้วนะถึงจะอุ่นห่อใส่ผ้ากระบังนึ่งยังไงมันก็แห้งมันไม่หวานแล้วนะแม่เนาะไปหมดแล้วอ่ะใช้ได้วันเดียวจริงวันเดียวจริงถ้าเหลือถ้าไม่กินก็ทิ้งหมายถึงว่ากินเล่นๆจ้ะถ้าไม่กินหรือว่าไม่ยำให้แบบสมมติใครมาข้าวโพดเหลือนะยำให้เพื่อนกินฟรีอะไรเงี้ยใช้อีกวันมันก็ไม่ได้ละเสียลูกค้าไดโอมาราสยากมอเอคาถาเพิ่มความสวยพี่หนึ่งนี่ก็เป็นนักหัวคุยเลยหรอพี่หนึ่งอ่ะพี่หนึ่งบ้านบึงอ่ะเพราะว่ากันรีคอ30อ่ะ30มั้ง40มั้งเงี้ยน้ำจิ้มอะไรมันก็อร่อยน้ำมันโคกินอะไรครับคุณนายกินปูกินปูต้ม
จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะกินกับข้าวเจ๊เบียร์ทำยังไงให้ลูกค้าเยอะคะเอาเบียร์ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาจริงเบียร์ก็ทำเบียร์ก็ทำในแบบที่เบียร์ทำนั่นแหละค่ะเอาจริงทั้งที่เบียร์โดนด่าเยอะนะเอาจริงคนเกลียดเบียร์เยอะมากคนเกลียดเบียร์เยอะนะเอาจริงไอเดียนี้สตองละแต่เบียร์เป็นคนสตองเบียร์เป็นคนปากหี่ด้วยแหละอยากด่าไปยิ่งด่ายิ่งขายดีพึ่งคนก็อยากมาลองฮะฝนร้องแล้วใช่เจ๊ฟ้าร้องแล้วฟ้าแล้วแฟร์แล้วแป๊บแป๊บใส่โมแก๊ปมาเลยกรุ๊ปกั๊บน่ากินโคมะพร้าวโรยน้ำตาลหนูสู้ทุกทางแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดไม่มีใครเดาอนาคตได้ไม่มีใครคิดแล้วมันเป็นไปอย่างที่เราคิด 100% หรอกเอาจริงไม่ต้องไปซีเครียดไม่ต้องไปซีเรียสทำไงดีวะกูจะบอกไงก็ทำไปเถอะเอาจริงก็ดูกูก็บอกไม่ถูกก็ทำไปเถอะเอออย่าท้ออ่ะถ้าท้อให้ดูเบียร์นี่เบียร์ท้อป่ะเบียร์ไม่ท้อนะคนด่าก็เยอะคนเกลียดก็เยอะคนแคปไปด่าไปโจมตีก็เยอะแต่เบียร์ท้อไหมไม่ท้อจ้ะเพราะเบียร์เอาความจริงเขาสู้ใครจะด่าใครจะแคปใครจะโจมตีหีแตกนู่นนั่นนี่ไม่สนใจจ้ะควายเท่านั้นที่จะเข้าใจคนเท่านั้นที่จะเข้าใจควายเข้าใจอีกแบบคนเข้าใจอีกแบบเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกให้คนเข้าใจหรือเลือกให้ควายมันเข้าใจแต่ถ้าเราอยู่ได้เพราะควายเราก็จงตายซะเราไม่ต้องไปแคร์คำควายเราแคร์คำคนอย่างเดียวพไม่เคยกินถึงขนาดสนามรออยู่นะข้างบนอ่ะกลางวันร้อนเหรอโอ้แล้วแม่ขึ้นไปนอนกลางวันไหมกลางคืนเอากลางคืนก็ร้อนหรอเออแม่ต้องเอาผ้าชุบน้ำเช็ดกระดานให้เปียกแล้วก็นอนทับน้ำเลยปอดบวมไตห่าร้อนดูแผ่นดิดูชิ้นดิเห็นไหมทำไมเขาอ่ะนะอ
หนูว่าเราทำดีสะอาดแต่ว่ามีคนหน้าวันนี้ติดด่าให้ร้ายจนหนูท้อไม่เป็นไรค่ะลูกค้าที่อยู่หน้าร้านกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเขาไม่ได้โง่เขากินข้าวเขาไม่ได้เล็มหญ้าคนที่จะจับเป็นกระบอกเสียงให้เราได้ก็คือลูกค้าหน้าร้านกับเพื่อนบ้านข้างๆบ้านเราตรงข้ามบ้านเรายังเยื้องบ้านเราใกล้เคียงบ้านเราเพื่อนบ้านเท่านั้นที่เขาจะบอกเป็นกระบอกเสียงให้เราได้ว่าเราดีหรือเหี้ยนะคะเพื่อนบ้านเราลูกค้าหน้าร้านเราเท่านั้นแต่พวกที่อยู่ในโซเชียลที่ใช้แบบปากลุยขมุบขมิบอยู่ในแบบนู่นนั่นนี่แบบคอยนินทาซ้ำแซะแชทนินทาเพื่อนว่าอีนี่สกปรกไม่มีผลคนที่จะมีผลต่อเราคือหนึ่งเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงระยะใกล้เคียงคนที่มาสัมผัสหน้าร้านเท่านั้นที่จะรู้ว่าสะอาดหรือโสโครกอีพวกที่ได้เล็มได้เห่ารับหลังไม่มีผลแต่ถ้าควายจะเชื่อก็ห้ามไม่ได้บางคนมาถามสูตรแบบนั้นแบบนี้ซึ่งแบบบางทีบ้าบางทีข้อความบ้าๆบอๆเบียร์ด้วยบางทีเบียร์ขายอะไรเบียร์ขายความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานด้วยปากหมามั่งปากอะไรบ้างอย่างเงี้ยหยอกล้อลูกค้าแถมมั่งอะไรบ้างเนี่ยนั่นคือมันก็เป็นหนึ่งในการนัดใจของลูกค้าซึ่งบางทีการขายยำซื้อร้านไหนก็ได้ปะคือไม่จำเป็นต้องทอสังขารมาจากจังหวัดโน้นจังหวัดนี้แต่พอมาแล้วเฮ้ยยำก็กินได้แม่ค้าก็ตลกดีนั่นนี่คือมันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของร้านเบียร์คือหนึ่งมันเป็นแบบนี้ปากหมามั่งอะไรมั่งคะเคล้ากันไปหนูไม่ใช่ขายยำค่ะหนูขายข้าวเกลียบปากหม้ออ้าวอีดอกคุยมาตั้งนานหน้าข้าวโพดยัดรูแน่ขนาดข้าวโพดต้มยังอร่อยเลยเย่เหล่าต้มแล้วช่วงนี้เย่เหล่าต้มเย่เหล่าต้มอีเจ้มากินยำที่ร้านหนูมั่งเร็วหนูไม่คิดตังค์มาขวดทองเห็นไหมใส่ในกล่องนี้โรยเว้นค่ะเดี๋ยว
ข้าวยังคะกินแล้วค่ะเชี่ยไม่ชิ้นจอดหน้าทำแล้วคิดตังค์ยังไม่ไปต้องคิดเหมือนปกติข้าวโพดรวงใหญ่เขาเรียกฝักค่ะไม่ใช่รวงนั่นข้าวบางที่ก็เรียกดุนเจต้องคิดอย่าเดียวว่ามันอิจฉาเราไม่เอาเบียร์ไม่คิดแบบนั้นค่ะเขาเกลียดค่ะเขาเกลียดเขาไม่ได้อิจฉาเราเขาเกลียดเขาจะทำทุกอย่างเพื่อทำลายเราเขาไม่ได้อิจฉาเราคนแบบนี้เขาไม่ได้อิจฉาเขาเกลียดคือเขาเกลียดคือเขาจะทำทุกอย่างให้ทำลายมึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเข้มแข็งพอไม่มีใครพังเราได้บนโลกใบนี้มันมีควายกับคนอาศัยอยู่ถ้าเราจะเลือกรับฟังแต่คอยควายอย่างเดียวตายห่าพอดีอีดอกมุดหี่มาตายไปนั่นน่ะโอเคทำอะไรครับพี่เบียร์แป้งเย็นเหรอครับอ๋อแป้งพม่าค่ะกำลังตกใครว่าเกเบียแล้วนะเสร็จแล้วจนที่ใบชาด้วยคนเกลียดหนูก็มีไม่ได้สนใจหรอกใครจะเกลียดเลยหนูม่านการแสดงของหนูมันเปิดขึ้นมาหนูแบบนั่งอยู่บนสลิงเมื่อหนูขายของหมดม่านการแสดงหนูก็กลับบ้านหนูก็เป็นอีเบียคนเดิมอย่าท้อนะคะมันเอาจริงนะทุกวันนี้เบียร์ไม่มีอะไรให้เบียร์ต้องท้อเลยนะเอาจริงเพราะเบียร์ไม่ได้ไปกัดฟันสู้อะไรกับใครเอาจริงเบียร์ไม่ได้ท้อตอนนี้ไม่มีอะไรให้เบียร์ต้องท้อเลยนะเอาจริงคนที่ท้อคือแบบว่าบางทีเหมือนเขาอุ้ย
คาดหวังอะไรกับชีวิตมากเกินไปแล้วก็ผิดหวังมันก็เลยท้อแต่เบียร์ไม่ได้คาดหวังเบียร์ทำข้อหนึ่งให้ทุกวันมีความสุขแค่นั้นพอจริงใครจะมองไงใครจะคิดไงใครจะคาดใครจะเดาว่าเบียร์ตอแหลมึงนู่นน่ะช่างเขาค่ะเบียร์คือเบียร์เบียร์รู้เบียร์เองเบียร์รู้ว่าเนี่ยฉันทำเนี่ยทุกวันเนี่ยฉันพอไม่ท้อไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วตุนไปไหนลูกล้มแผลล้มแผลเร็วล้มแผลไปไหนลูกไปไหนลูกไปไหนใช่แล้วก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอแล้วค่ะใช่ค่ะทำไรลูกทำเร็วๆเดี๋ยวสายโอ้ยเพียงครึ่งเองขาย4 โมงเย็นข้าวโพดต้มมากี่โลนี่30 บ้าง 40 บ้างค่ะจะเอา30พอแล้วไม่เหนื่อยมันแล้วก็มันพอดีพอดีกับของที่เราวางขายพอดีเป๊ะเลยการหาคู่ให้ดูที่ความขยันอะไรวะพี่มุ้ยสวัสดีค่ะผู้ตายหาไม่ยกหักเลยใส่ในกล่องนี
หน้าเจ๊หันข้าวโพดดีจ้าคุณสวัสดีค่ะดูหน้าทานมากช่วงเวลาเร่งรีบของเราอ่ะมันเรามานั่งเฉือนข้าวโพดหน้าร้านไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีเวลาจริงไม่มีเวลาจริงๆประดิษฐ์ประดอยไม่ได้ถามว่าถ้าลูกค้าสั่งกลับบ้านหมดอ่ะทำได้แต่มีลูกค้ามีแยกน้ำอย่างเงี้ยแล้วเราจะมานั่งหั่นโอ้ยไม่หั่นตายฮาพอดีเสร็จเดี๋ยวมาดูผลงานกันแต่พื้นอาจจะเลอะนิดนึงนะดูก่อนเก็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหมออ้อยออกวุ้นอีกดอกเลอะมากไปทานข้าวมันป่ะวุ้ยเฮ้ยวุ้ยแก้วมันเลอะจ้ะวุ้ยหอมหมกหอมหมกใหญ่มากอีกดอกเสร็จน่าทานมากเสร็จค่ะไล่แมงวันก่อนไหมเห็นไหมเห็นปะล่ะมาดูหน้าถาดปะล่ะทุกอย่างดูมีจังหวะจะโพนตะโพนตีเห็นปะเห็นปะดูเป็นเรื่องเป็นราวแมงวันออกไปยี่ดอกใหญ่จริงอันนี้ยอมรับเวลาป่าเจต้องทำปากตามจริงวันนี้เรามีห่อหมกเหี้ยโอเคแค่นี้ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีบ๊ายบายว่าจะเก็บดอกสโนไปให้แม่แกงส้มหมดหน้าซะแล้วไม่ทันไม่เป็นไรห่อหมกหัวไปฝากบ้าเก็บข้าวโพดที่พื้นแดดไม่เป็นไรอร่อยดีลูกค้ากินในกล่องไหมคะแดดที่เสือนี่แหละเหี้ยเนาะไปบ๊ายบาย